สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนครับที่ติดตามช่อง YouTube อุชิตับ Channel มานะครับวันนี้ก็อุชิตับ Channel มาดูรอบครับมีรอบ2หลังกับไอ้โง่1หลังก่อนน้ำมันท่วมรอบไปแล้วครับน้ำมันมิดเป็นบ่อหินร้างครับบ่อหินเอกชนที่ก็ปล่อยให้หาปลานะครับก็มากู้ตอนนี้ก็เหลือไอ้โง่ไอ้โง่นี่เหลืออยู่ประมาณนี้จะจมไอ้โง่คอนโดดักปลาซึ่งอุชิตับดักคอนโดนี้ก็คือเอาไปปล่อยครับหลังๆนี่ก็คือเอาไปปล่อยตามทุ่งนานี่ครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปชุดหนึ่งแล้วที่นาของอุชิตับตอนนี้ก็นำไปปล่อยอีกไปปล่อยเพิ่ม ว่าชุดแรกก็น่าจะได้ประมาณ100กว่าตัวครับตอนนี้ก็เอาไปปล่อยเพิ่มเนาะพี่น้องก็หวังว่าให้มันเติบโตตอนที่เราเก็บเกี่ยวข้าวหรืออาจจะประมาณช่วงเดือนตุลาให้มันโตหน่อยเราก็ไปใส่เบ็ดเอาพาครอบครัวพาลูกๆพาเด็กๆเนาะไปตกมาทำกับข้าวกันนี่ครับก็เลยวันนี้ก็เลยเย็นแล้วแหละก็เลยมาดูเองดูรอบดูเองโง่ดีกว่าเพราะว่าใส่ไว้หลายวันน่ะปลามันจะช้ำครับ ตายง่ายนะครับก็เลยต่อไปก็อาจจะ2วันมากู้ครั้งหนึ่งหรืออาจจะ1วันก็มากู้ครั้งหนึ่งอ่ะนี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นคอนโดผมคอนโดคอนโดดักปลาครับน้ำท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปดูรอบดักปลาก่อนครับเผื่อมีแจ็คพอตได้พวกปลาใหญ่นะครับผมใส่ลังนี้ไม่เคยเข้าเลยพี่น้องหัดใส่เหมือนกันครับยังไม่เซียนโอ้ยเมื่อไรจะใส่เป็นกับเขาเนาะหรืออาจจะเป็นรอบไม่ดีด้วยมีรอบก็ทำเองหมดเลยหัดเองหมดนี่ครับเขาบอกว่าใส่ตรงที่รกๆปลามันจะมาวันนี้เลยยังไม่เจอสักตัวนี่ครับใส่มาจังอันนี้ก็ไหลเข้าอาทิตย์กว่าแล้วครับเข้าสักตัวนึงครับถ้าเข้าก็เข้าตัวรอบนั้นก็ได้หลายรอบแล้วครับก็มีพวกปลานิลครับปลานิลค้างบ่อก็มีทั้งตัวพันนะตัวแม่ตัวใหญ่อยู่ครับตัวไซส์ประมาณโลแต่นานๆจะเข้าทีครับเพื่อนพี่น้องครับเราไปดูดูลูกปลานิลวิ่งเต็มเลยครับลูกปลาน้อยครับนี่นั่นแหละดูครับลูกปลาเต็มเลยหนังก็ไอ้เอื่อยดูครับที่มีที่เด็ดบ่รอบอุสิตะไม่เด็ดก็จะได้ยกย้ายหมายใส่ที่อื่นนี่ก็คืออุ้ยตับโอ้เม้นพวกมันใกล้บ้านใกล้บ้านนี่ก็เลยเดี๋ยวดูว่าโอ้ตกใจเลยอุ้ยปลานิลครับแต่ไซส์น้อยครับพี่น้องใส่ปลานิลปลาบูเออพี่น้องนู่นครับปลานิล2ตัวปลาบูแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้แหละพี่น้องดูอีกสักระยะหนึ่งตัวใหญ่ไม่เข้าก็จะหาไม้ใหม่โอ้นี่ครับท่วมหมดแล้วรอบผมลักทะเลครับมือเดียวนี่ครับโอ้นี่ครับมือเดียวไว้เผื่อฟลุกนี่ก็ไม่หมันก็ต้องไปลุ้นมันดูดับปลาหรือโง่อย่างเดียว
บักฮอยครับขึ้นมาเล่นน้ำใหม่เชลี่ดูน้องขอบถ่ายอยู่หากินตามวิถีชีวิตนะครับเรียบเรียบง่ายๆนะครับคนละพี่น้องโอ้โหน้ำก็ท่วมมิดเดี๋ยวนี้ก็ถ้าน้ำมันขึ้นเต็มก็ที่ก็ท่วมหัวผมกับแถวนี้ครับท่วมตัวนี้ก็งูก็น่าจะใส่ได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์นี้ก็ต้องย้ายออกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมถ้าท่วมงูปุ๊บและเราใส่ปลาเนี่ยลูกปลามันจะตายมันจะไม่มีที่ออกมาหายใจโอ้โหขึ้นไปไปเดี๋ยวพาไปดูกันพี่น้องสิมานบ่วันนี้จะมีเช็คพอดตัวใหญ่บ่ก็เน้นปลาเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ไม่ได้ก็ใหญ่ไม่ได้ก็เน้นปลาเล็กนี่แหละครับเอาไปปล่อยทุ่งนาปล่อยสะปล่อยนาไว้ให้มันโตให้มันแพร่พันธุ์มีบ่อหินร้างอีกบ่อหนึ่งผมก็เอาไปเทครุหนึ่งสองครุใหญ่แล้วครับเทให้มันขยายพันธุ์ทีนี้ก็พอมันเติบโตก็พวกคนที่จะไปหาปงหาปลาก็พอได้กินนะครับโอ้สีบ่อหนอพี่น้องหวังว่าเผื่อฟลุกเจอใส่เบี้ยเนี่ยกูชิดตับเอาหินเอาหินออกก่อนครับโอ้หูยลูกปลาบูปลาบูเดี๋ยวก็จะเอาไปปล่อยครับพี่น้องสิได้กี่ตัวเนาะเงียบกริบครับน้ำมันท่วมนะครับปลามันก็จะวิ่งฝั่งนี่ครับกระบูพี่น้องโอ้นพอได้ครับน่าจะได้อยู่ 5-60 ตัวได้เอาไปปล่อยนี่ครับบนหลายปันไดครับถึงร้อยตัวไปเนาะครับพี่น้องหมดถึงครับครับบูพี่น้องโอ้ทุลักทุเลนี่ครับเดี๋ยวชิตับขอเก็บปลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวกล้องไปตั้งไว้ข้างบนก็บูหลายพี่น้องนะครับก็บูThank you.
ยากจะเอียงแท้ตัวเล็กๆเอาไปปล่อยครับพี่น้องปลาบูก็อาจจะปล่อยคืนสู่นี่ครับปลาบูสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องโอ้ฮะหนึ่งสองสามสี่ปลาบูห้าตัวนี้ตัวอ้วนตับเลยครับนี่ครับหกบูหกอ่ะตัวนี้ก็เอาโอ้ตัวบูเจ็ดโอ้เจ็ดแปดพี่น้องบูแปดตัวตับได้อยู่มั้งปลา60ตัวนู่นๆๆนี่ปล่อยทุ่งนาครับว้าตัวนี้น่าจะรวมๆนี้น่าจะได้อยู่มั้ง100ตัวดีครับผมปลาบูสวยงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ครับนี่เด้อพี่น้องน่าจะได้อยู่ครับรวมๆปลานิลเนี่ยปลาบูนี่โอ้โหเป็น10กว่าตัวเลยปลานิลนี่น่าจะได้อยู่ประมาณเกือบ100ตัวครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่ทุ่งนาครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอุชิตับก็จะเอาไปปล่อยที่ทุ่งนาไว้ให้มันเจริญเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันต่อไปก็เผื่อมันโตประมาณสักเดือนพฤศจิกาเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวก็อาจจะได้จับมากินเนาะผมไม่พี่น้องอาจจะประมาณกลางๆเดือนตุลาก็อาจจะพอมันโตนะก็ไปใส่เบ็ดพาเด็กๆไปใส่เบ็ดเอานี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตใส่คอนโดดักปลาคืนก่อนเนาะผมไม่พี่น้องเดี๋ยวก็พอใส่เสร็จแล้วก็จะเอานำปลาไปปล่อยเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นตอนปล่อยแล้วกันเนาะพี่น้องท่านผู้ชมตอนนี้อุชิตับก็อยู่ที่นาของผมนี่เองครับนี่ครับก็กำลังจะนำลูกปลามาปล่อยนี่พี่น้องนี่ครับดูกล้องหน้าพี่น้องนี่ครับลูกปลานิลนี่ครับใส่คอนโดได้นะครับก็บางตัวก็เริ่มงอบงอบแล้วนี่ครับน่าจะได้อยู่ครับประมาณร้อยตัวขึ้นนี่ครับนี่ครับพี่น้องนาของผมมันก่อนผมก็ปล่อยในนี้ไปนะอย่างมัน200ตัวกว่าๆนี่ครับแต่2นานี้ยังไม่ปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยเพราะว่าด้านบนนี่น้ำมันจะเยอะกว่าเอานี่ครับพี่น้องเอาไปดูดิว่ามันจะออกไปไหมนี่ครับอาปากพองอบอยู่พี่น้องนี่ครับเลยเลยพวกเจ้าเลยรีบไปเร็วเอาออกไปเลยเร็วได้บ้านใหม่แล้วเร็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 วออกไปเลยไปอยู่บ้านใหม่เร็ว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 ไปเจริญเติบโตเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะเอาหัวหันมาเทให้เอาเลยไปเลยเร็วเร็วไปเลยไปเลยนี่ครับลูกปลานิลนี่ไปเลยปลาบูก็ปล่อยไปแล้วพี่น้องนี่ครับหลักๆเหลือพวกปลานิลก็มีบางตัวที่มันนี่ครับเลย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 เอาไปเร็วนี่ครับก็รวมๆน่าจะ300กว่าตัวแล้วครับนี่ครับปล่อยเลี้ยงกึ่งธรรมชาติครับให้มันเจริญเติบโตแล้วก็อาจจะหาหัวอาหารมาโยนให้มันกินมั่งนะครับนี่ครับจะลองก็ลองเลี้ยงปีนี้เป็นปีแรกครับนี่ครับนาอุชิตับนี่ครับ
ด้านนาด้านบนอันนี้ก็นาด้านล่างก็นี่อาจจะปล่อยเหมือนกันครับแต่อาจจะรอให้น้ํามันเยอะกว่านี้ก่อนครับนะครับอันนี้น้ํายังน้อยอยู่นะครับโอ้ไหลเอื่อยๆแล้วครับด้านบนก็เป็นของพี่สาวนะครับพี่สาวมาปิดน้ํานะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็กั้นน้ํานะครับโอ้ชีตับก็ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับพี่น้องโอเคครับผมภารกิจนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยปล่อยปลาไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรออีกประมาณสัก1อาทิตย์จะเอาพวกหัวอาหารมาโยนบ้างครับพวกหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลานิลครับเผื่อมันได้กินได้มีสารอาหารบ้างจะได้โตๆนี่ครับทดลองเลี้ยงครับผมพี่น้องเอาปลานิลที่เราใส่รอบใส่โง่ได้นี่ครับเอามาปล่อยเห็นปลาไซส์นี่ครับไซส์นี่ไซส์3นิ้วมั่ง2นิ้วมั่งครับโอเคเดี๋ยวมารอติดตามว่ามันจะเหลือเยอะขนาดไหนจะอยู่เยอะขนาดไหนเนาะอันนี้ก็รวมๆน่าจะ300กว่าตัวแล้วนะครับจะรอดูประมาณสักปลายเดือนตุลาเดี๋ยวก็จะมาช่วงข้าวตั้งท้องก็จะมาใส่เบ็ดแล้วก็อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันว่าปล่อย2เดือน3เดือนนี่ปลามันจะโตแค่ไหนโอเคครับผมอุชิตับขอลาไปก่อนก็กดติดตามให้ช่องอุชิตับด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม